พานคลองลัดหลวงที่เป็นคลองที่ขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาดั้งเดิมก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดโพลัดหลวงก็ยังยาวไปต้องมาขุดลัดโพอีกเพื่อพอเป็นบ้านเรือนเก่าๆทั้งไทยทั้งมอญศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงฉลอง200ปีเมืองนครเกิดขันมีตลาดก่อนถึงศาลร้านค้าหน้าด้านหน้าศาลหลักเมืองภายในศาลคลองพระประแดงนี่คือวัดกลางวัดกลางโบสถ์วิหารสวยมากป้อมแผงไฟฟ้าเป็นป้อมป้องกันข้าศึกบุกนครเขื่อนขันยังมีรั้วโดยรอบถ้าข้ามไปจากตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็จัดเป็นสวนตรงนี้ก็มีโรงเรียนอยู่ก็คือชื่อโรงเรียนป้อมแผงไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงคือนครเกิดขันวัดแคพระประแดงสมุทรปราการมีพระพุทธสีหิงจำลองอยู่ในโบสถ์นี้ด้วยเรากำลังสร้างโบสถ์อีกหลังหนึ่งใหญ่กว่าเดิมมันโบสถ์โบราณทั้งเทวดาทั้งยักษ์ทั้งพระทั้งพระอินทร์พระพรหมวัดโมกพระประแดงถัดจากวัดแคมียักษ์ตัวเบ้อเล่อเลยสภาพคลองหลังวัดโมกหลังวัดแคหลังโรงเรียนวัดแคสะพานแนวโบราณคือโค้งๆไว้ให้เรือข้ามโรงเรียนประชานาถปัจจุบันเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเซนต์แมรี่พระประแดงสมุทรปราการ